สวัสดีครับพบกับผมนะครับ Shooting and Fun by Top Ticket ครับวันนี้เราอยู่ในแมตช์ Asian IPSC Handgun Championship ปี2022ปีนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่รองจาก World Shoot ที่ปลายปีแมตช์นี้เป็นแมตช์ทดสอบและสอบปลายภาคของนักเรียนง่ายๆครับสอบปลายภาคแมตช์นี้มีทั้งหมด30เตทยิงกัน3วันวันละ10วันละ10วันละ10เยอะที่สุดแต่ผมเคยยิงมาคุณพ่อคุณแม่เยอะเลยรอบนี้ยิงกันเกือบลังน่าจะมีลังนึงครับผมเอามาลังนึงไม่รู้จะพอหรือเปล่านักกีฬา300กว่าต่างชาติทั้งนักกีฬาทั้งผู้ตัดสินสเปนเนี่ยความยากมาละเนี่ยคือทดสอบเวิลด์ชูตปลายปีนี้ละจะเป็นไงชมกันครับแตงโก้ออสการ์ป๊าป้าไนนี่ครับเป็นบรรยากาศการตรวจปืนแล้วก็การตั้งบูธเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันจริงเมนแมตช์วันนี้ก็จะเป็นฟรีสไตล์ครับก็มีเสียงยิงปืนบ้างเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าทีแมตช์ยิงทดสอบสนามไปในตัวด้วยตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศครับมีชาวต่างชาติด้วยผมนึกว่าวินดีเซลมาดอมมาดอมมามันเหมือนอันนี้ผสมแอลกอฮอล์เข้าไปก็เลยงงซื้ออีกแล้วเหรอก็ตามสเต็ปครับมีแต่ไม่เคยเอามาแล้วซื้อหน้าบูธเขายังตั้งไม่เสร็จเลยนี่บังคับเลยเอามาอย่างละตัวก็มีกันคลีนเนอร์เอาไว้ล้างขมับอันนี้เป็นบอลโซเวนเพื่อให้ขมับหลุดง่ายขึ้นเทปที่แล้วก็เพิ่งซื้ออันนี้อันนี้จริงๆนะแม่งมีติดกระเป๋าทุกอันก็วันนี้ก็ไม่เอามาก็ได้ซื้ออีกเสียตังค์อีกได้ถุงด้วยครับไม่รู้ที่โปรโมทไปสปอนเซอร์เขาจะเห็นใจหรือเปล่านะก็หลายเทปแล้วก็ไม่เข้าทีเนาะใช่ผมก็ไม่เข้าสักทีก็ไม่รู้เฮ้ยพี่มีคำถามได้พี่ผมก็พร้อมมีคำตอบพี่พี่ไปซื้อไอ้นี่มาพี่ซื้อที่ไหนอ่ะถามก่อนว่าไอ้ทองทองกับไม่ทองมันต่างกันไหมไอ้ทองทองนะพี่คือถูกนำเข้าถูกต้องไอ้ที่ไม่ทองเถื่อนน้ำมันเถื่อนแล้วตัวลงแพ้หรือไม่แพ้แพ้ทั้งคู่พี่อันนี้รถใหม่ล่าสุดแล้วพี่ผ่านการนะพี่ชิมได้นะตัวนี้หมายถึงว่ารถใหม่รถใหม่เขาทำฉลากให้มันดูดีเป็นดิสบิวเตอร์ถูกต้องสรุปแพ้ทั้งคู่แพ้ทั้งคู่ครับแพ้ทั้งคู่ถ้าผิดพลาดอะไรก็คนนั้นนะครับคนนั้นไม่เกี่ยวกับผมครับคนนี้คนนี้พอดีพี่เขาถามว่าก่อนหน้านี้ไม่มีฉลากทองกับมีฉลากทองก่อนเนี้ยครับกรอกบรรจุในอเมริกาแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะมันจะมีบางส่วนที่บรรจุในเม็กซิโกเป็นบ้านกันใช่แต่ว่าก็คือสูตรน้ำมันก็ยังเป็นสูตรเดิมที่แปะให้รู้เนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีรถเก่ารถใหม่ที่นำเข้ามาเราจะได้รู้ว่ามันเป็นรถที่นำเข้าถูกต้องกรณีที่บางแพ็กเกจเช่นสเปรย์ครับนี่ถ้ามันเสียหายเช่นฝารั่วไม่หมดฝารั่วอยู่ๆก็รีบเนี่ยจะได้รู้ว่าซื้อมาจากแหล่งจำหน่ายไหนแล้วเอามาเปลี่ยนได้แล้วถ้าก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เราไม่ได้บันทึกตัวแทนจำหน่ายเอาไว้ครับผมเราไม่รู้ว่าของเราขายไปที่ไหนบ้างใช่ครับแต่ก็เค็มได้ขายตรงใส่เองพี่รอบหน้าต้องมีฉลากทองนะครับฉลากทองคือเป็นอย่างเงี้ยถ้าฉลากทองเนี่ยคือซื้อที่นี่ฉลากทองตอนที่ไม่มีฉลากหนูไม่เชื่อใครกองแผนไหมครับเป็นตู่เป็นตาเฉียบล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็พบกับพี่เล็กจตุพลนะครับเป็น RM ประจำแมตช์แล้วก็เป็นประธาน NROI ด้วยนะครับพี่เล็กครับแมตช์นี้มีความสำคัญยังไงครับที่นะครับแมตช์เลเวล3คราวนี้นะครับเป็นความสำคัญโดยหลักๆเลยเนี่ยคือเราจะเป็นแมตช์ที่เราเช็คในเรื่องความพร้อมในการที่จะเป็นจัดสนามในการเป็นเจ้าภาพแข่งขันเวิลด์ชูตในตอนปลายปีนี้นะครับเพราะว่าต่างๆในอุปกรณ์ที่เรามาใช้จัดแล้วก็ตำแหน่งสนามต่างๆสภาพอากาศสภาพของแสงอะไรต่างๆพวกนี้ที่เราจะทดสอบเนี่ยจะใช้ในการที่ความเตรียมพร้อมในการที่จะจัดแข่งชิงแชมป์โลกเบอร์ชูต IPSC ในปลายปีนี้อุปกรณ์ต่างๆจะทำใหม่หมดเพื่อมาทดสอบถ้ามีการที่บกพร่องยังไงจะปรับปรุงแก้ไขได้ทันนี่คือพื้นที่จริงในการพื้นที่จริงในการแข่งเลยทั้งหมดในแอเรียทั้งหมดนี้ใช่ครับเวลาจริงแล้วก็การจัดสควอตของการยิงต่างก็เป็นจริงนะครับจะจัดสควอตหนึ่งประมาณแค่8คนแล้วก็มีการที่เวียนยิงเนี่ยให้เป็นรูปแบบที่คิดว่าจะใช้ในตอนที่ช่วงแข่งขันเวอร์ชูจริงให้มันโฟมากขึ้นใช่ครับใช่ครับคือลดจำนวนนักกีฬาในแต่ละสควอตใช้เวลาเร็วขึ้นได้ข่าวว่ามีนักกีฬาต่างชาติแล้วก็ผู้ตัดสินต่างชาติด้วยใช่ไหมครับแบบนี้ใช่ครับใช่ครับก็ทุกคนก็มาช่วยแล้วก็มาทดสอบสนามกันนี่แหละถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่ต้อนรับ
สิ้นปีนี้ในการแข่งขันใช่ครับเวิลด์ชูตแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่จะมีการจัดระบบและจำนวนนักกีฬาที่มากที่สุดคือรวมแล้วทั้งพรีแมตช์ทั้งเมนแมตช์เนี่ยน่าจะตกประมาณเกือบ 2,000 คนจากเดิมซึ่งประมาณแค่ประมาณ 1,000 ต้นๆ นะครับ 1,100 1,200 คนครับแชมป์มาหมดครับมาหมดทั่วโลกแน่นอนแมตช์แรกนี่คือประมาณ16พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคมนะครับอย่าลืมนะใครที่ชื่นชอบในกีฬา IPSC ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกาถึงต้นเดือนธันวาห้ามพลาดนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับขอบครับขอบคุณครับ The sun is in Pattaya Stars aboveอะไรอ่ะทำไมเสียงหายผมปิดเองอ่ะโอ้นี่มันรวมตัวทำอะไรครับเนี่ยเรื่องผมรวมตัวทำปืนครับเช็คปืนเพื่อแมตช์พรุ่งนี้พรุ่งนี้เต็มที่ครับเต็มที่ทุกครั้งครับ ตั้งแต่ซื้อปืนมาไม่เคยเปลี่ยนทางเลยเปลี่ยนเท่าไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้ดับกลางทางเดี๋ยวทิ้งฉันไว้กลางทางเดี๋ยวเป็นโปเตโต้เลยเปลี่ยนดอกเลยปะเปลี่ยนมันฐานทานยากพี่เปลี่ยนดอกเลยได้ครับฐานนี้จากอเมริกาเลยนะเก็บไว้ดิโอ้แต่แม่งไม่อินโดนีเซียว่ะทำไมคุณไว้ใจให้พาดอนจับปืนคุณก็รู้ว่าไอ้คนนี้ถ้าจับปืนเป็นไงวางยางอ่ะไม่เคยทำให้ใครรู้ห่วงเลยสวัสดีครับเป็นไงครับผมก็สบายดีนะครับช่วงนี้น้ำหนักจะลดไปหน่อยเพราะว่าตั้งใจมากครับตั้งใจเล่นเวกบอร์ดมาครับช่วงนี้ยังไม่ได้ซ้อมปืนเลยใช่เลยตื่นเต้นไหมครับกับแมตช์พรุ่งนี้ครับแล้วรู้สึกยังไงครับที่จะมีเวอร์ชูดปลายปีนี้ดีครับพี่คิดว่าพี่จะพูดอะไรมากเลยนะก็ได้ครับเียจ้องไงอยู่วันจ้องไงอยู่ทั้งบ้านอย่างเดียวขาดน้ำมันไม่ปืนได้อยู่ครับอ๋อน้ำมันเหรอโอ้ดูนะการดายที่ถูกต้องพวกคุณดูอีลิกดูอะไรมันผิดมาเลยดูเคยชื่อด้วยอีลิกแคปตัน Are you ready ready stand by ทันโปเอาฟ้าไหมเอาฟ้าครับมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้พร้อมกันนะครับวันนี้ไปยืนฟัง RO เกี่ยวกับคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษเผื่อว่าเจอ RO ต่างชาตินะครับคำสั่ง Shooter Load and Make Ready ของคนวันจะเป็นคำสั่งเดียวกันกับคนทูทีนี้ฟังคำอธิบายดีๆนะครับเขาจะอาจจะบอกว่า Magazine Loaded Magazine Loaded but empty chamber ใช่ไหมใช่ฟังคำนี้ให้ดีนะก็คือคำสั่งคน2แต่ถ้าการ In Ready นี่คือคนวันลองไปฟังดีๆเราบอกว่ากันอินเลดี้ปืนพร้อมกับแมกกาซีนโลเดดแมกกาซีนแต่ที่แชมเบอร์ใช่ในลังเพิงบางเพิงไม่มีลูกอันนี้เป็นคอน2ส่วนคอน3มันเรารู้อยู่แล้วเมคเลดี้เฉยๆแล้วส่วนคอนท่าเหรอครับคอนท่ากดขึ้นลงๆซ้ายขวาได้เสือกทันอีก Are you ready stand by เก็บไม่ดีรอบนี้ปึกปึกมันต้องแบบแค่อย่างนี้ทีเดียวเลยมันลูดมาไม่ได้มันลูดมามันติดพันนิ้วมาเทปพันไว้เวลายิงนะแม่งตีอยู่นี่ปึก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 สตาร์ก็ตาเป็นสเตเลตด้วยดาซีบ้าหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่อีเกียก็พูดไม่ได้ก็ไม่ได้สปอนเซอร์ออเดอร์ปืนโอ้ยเสมือรีเพย์ซ้อมยิงปืนเสร็จแล้วปวดตรงนี้มากผมก็ปวดคุณมีปัญหาอะไรครับแต่ก็ใส่ครับคุณพี่ปาล์มรอบเดียวรอบสุดท้ายพอแล้วถ้ามันตัดมันไก่เลยแต่ตอนนี้มันฉีดถ้ามันไก่เลยมันจะอันนี้ไม่ได้ปั่นนะไม่ได้ปั่นนะรอรับให้จริงๆเลยดิรอบสุดท้ายพอสุดท้ายไม่จบสุดท้ายสองรอบแล้วน่าแหมขอแข่งไม่มีเวลาแก้ตัวแทงคนนี้เอาจริงนะเวลาแข่งอ่ะบางครั้งอ่ะจะคว้าแม็กนี่ด้วยความแบบโปรดักชั่นอ่ะเราเคยคว้าจากทางนี้มันก็จะหาทางนี้
จะคว้าเนี่ยเรายังไม่ชินว่าเราต้องคว้าตรงนี้อันนี้คือแก้ตัวหรืออะไรหรือข้ออ้างหรืออะไรพรุ่งนี้ครับเราก็ทำการแข่งขันจริงในเมนแมตช์เราเริ่มเที่ยงสนามที่15เราอยู่คอร์ทที่45สเตทสั้นเราเปิดด้วยวงกระสุน12นัด2สวิงแล้วพรุ่งนี้มีอะไรพิเศษบ้างครับเตรียมความพร้อมอะไรเป็นพิเศษบ้างพรุ่งนี้จะยิงดีเป็นพิเศษพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเราดูความแปลกใหม่ครับแปลกใหม่ของการแข่งขันตามสไตล์ชูตติ้งแอนด์ฟันนะเราจะไม่เน้นสกอร์มากครับยิงให้มีความสุขทุกอย่างมันจะดีเองโอกาส12นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นองเชียงตงครับขับรถมาเห็นป้ายมันใหญ่ครับแปลว่าน่ากินใช่ครับวันนี้วันแรกเราแข่งเที่ยงครับแต่ตอนนี้ก็ยังสลึมสลืออยู่เลยแต่พรุ่งนี้แข่งเช้าเป็นของเราได้สกอร์คือวันแรกแข่งเที่ยงเป็นรอบบ่ายวันต่อมาเป็นรอบเช้าแล้วก็วันที่3จบรอบบ่ายอีกรอบนึงก็เป็นบ่ายเช้าบ่ายก็ไม่รู้ว่าจะระบมขนาดไหนใน3วันนี้ตอนนี้เราก็ต้องมาเติมพลังครับตอนนี้เราอยู่รู้สึกอยู่ในโซนพัทยาเราอยู่โซนพัทยาครับเราอยู่ที่ร้านแม่ของสีอาหารอร่อยทุกอย่างโอ้ผมมากินประจำครับใช่มาพัทยาทีไรก็มากินครับตอนเช้าเขามีหลายสาขาครับเราต้องเก็บพลังงานไว้ก่อนครับเมนูที่เราสั่งแต่ละมันมีเสียงคนพูดตลอดกระเพราหมูกรอบยุ่ยๆอ่ะเลยนี่ก็แปลว่าเที่ยงแล้วเนี่ยนี่ผมล่อเลยครับเราใช้พลังงานเยอะยังจำคำครูได้เพราะครูบอกมานะนักเรียนอย่าลืมนะอาหารมื้อเช้าสำคัญที่สุดอย่าลืมทานมานะกินไปแล้วกินไปแล้วก็อาหารเช้าเราเต็มท้องมาแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยิงอะไรพี่เดี๋ยวดิยิงปืนครับยูเพนโอเพนออปติกสู้ไม่ได้แล้วนี่ครับนักกีฬาต่างชาติที่มาเดินทางมาถึงวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่อูนะครับพี่อูครับข้างในไม่ใช่กระสุนนะกรมธรรม์ให้เซ็นอ้าวเอาเลยไหมล่ะเดี๋ยวเราไปสคอร์ตกันครับเอาคอทั้งอู้เลยก็บอกแล้วเขามาพร้อมมือซ้ายมือขวาพี่ท็อปเดินทางกลางหน่อยมือขวาไปอยู่นู้นมือขวาเออนี่มือซ้ายมือขวาเห็นหรือยังไหวล้างตูดเองใช่แล้วพี่ปามาครับครับเอาคุณนี่มัน 11:40 แล้วเขาจะแข่งแล้วก็พร้อมแล้วไงคุณแต่ชุดนี้จริงเหรอโอ้โหผมเตรียมมาจากบ้านเลยเนี่ยผ้านี่ยืดนี่ดูโหไม่ผิดกฎนะเสื้อสบายมันเป็นชุดแบบไหนครับถ้าอย่างเงี้ยพวกดาราเขาใส่กันนะก็ธรรมดาคนมีคลาสเขาก็ใส่กันครับทีแรกมันไม่มีหูก็เลยเย็บหูเข้ามาเพราะว่ามันใส่สบายดีวันนี้ฟรีสไตล์อยู่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ดูหรอกเซลเอฟอ่ะดูทำไมเซลเอฟอ่ะดูดูแล้วก็กลัวดิเคยตรงป่ะเซลเอฟอ่ะคุณแชทครับตัวนี้ที่คุณสู้คุณสู้เพื่อใส่หัวใส่หัวผมว่าผมชัดเลยนะชัดกว่าเฉียบเฉียบThank you, thank you. ผมว่าไกลไปพี่ท็อปปืนพี่มีดอทอ่ะมันมีผลพี่เชื่อผมดิออปชั่น1พี่มีดอทอ่ะพี่เล็งเบียดเสาไว้เลย The gun load and ready right okay thank you so much yes for me ready นะ load it gun in ready gun in ready yes are you ready ready เฮ้ยถือว่าวอร์มครับวอร์มครับคนแรกเลยปิ๊บ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 เดี๋ยวตีนชาเลยดิลองเมียไหมครับตอนนี้ชุดดีอยู่นะพี่ตามมาตรฐานมาตรฐานดีพี่ปากก็มาตรฐานดีใจถูกใจถูกใจหลงเป้าหลงเป้าหลงเป้าซับซ้อนเกินงง
โอ้ยใหญ่ไปเก่งไปหน่อยครับสตาร์ทนะเราออกซ้ายออกขวามาเลยสตาร์ทปุ๊บออกขวามาปุ๊บกระดาษเปอร์เทคออกมาเข้าจุดหัวมุมปึกเป้งปึกโอ้ยหายไปไหนวะโคตรมั่นใจเลยเอาไปไหมครับโอ้ยตอนแรกผมก็คิดว่าคู่ A แหละเลยไม่ซ้ำแน่มาแล้วเอาฟ้าไหมเอาฟ้าครับอีกแล้วแฟชั่นจ๋ามากค่ะพี่หนูต้องยอมเลยนะดูชุดหนูดิเดี๋ยวดูชุดพี่เขาดิดีค่ะพี่ผ้าแบบว่าน่าจะใส่สบายผ้าบางๆใช่ไหมคะตัวกางเกงก็แมทกันนะคะพี่ส่วนรองเท้าคือแดงเลยสุดค่ะพี่ high fashion โคตรมั่นใจไม่มั่นใจนัดนี้นะเลยซ้ำแล้วซ้ำออกดีด้วยนะโอ้ไม่งั้นน่าจะย่นไปอีก2วิโอ้ยรีบไปรีบเลยรีบเหนียวเกินไปเจอบันไดอีกแล้วครับจะทำอย่างนี้ได้แบบบุ๊ดยืนอยู่บนบันไดนั่นใช่ไหมครับแล้วท็อปกระโดดลงไปยืนไปเหยียบอะไรนั่นเลยได้กระโดดถึงอ่ะมันรัดนะมันรัดใช่แต่ว่าไม่ได้มันรัดมันจะโดนผิดวิธีมันข้ามฟอนไลน์ออกไปสุดท้ายยังมีด็อกแดกด็อกแดกไปดิตามไปหนึ่งสามโอเคไปตายกว่าจะกลับไม่สุดไม่สุดโอ้มันมีเป้านี้ดีว่ะเฮียนี่แล้วยิงเฮียนี่ถอยมาแล้วก็เห็นไหมครับซ้ายขวาเลยซ้ายขวาเลยทั้งหมดมี3ชาลีเดินไป3ชาลีโอเคครับตื่นเต้นดีที่ผาย3 4เองโตผมฟรีเดียวครับเช็คมี1ชาลีป้าเค้าเช็คเปิดด้วย94ตัวครับเปิดฟรีเดียวดิแฟมบอยดีฟินิชโอ้โหอะไรผมดูเฟนนู้นครับที่แรกผมนึกว่ายิงเข้าตรงนี้นะใช่เฟนแตกแหมสองไม้แล้วอัลฟาไม้อีกแล้วปิดวันแรกอย่างประทับใจปิดวันแรกหนึ่งมิดสวัสดีครับโอ้โหสองไม้ไม้โง่เกินไม้อันนี้ไม้โง่มากไงครับวันแรกอ๋อวันนี้นะครับจบไปแล้ว10สนามแรกของ Day 1โดนไม่หมด2ไม้โอ้โหไม้โง่เลยเป้าเปิดๆยืนนิ่งๆยิงไปฟับเข้าดำบ้าไปแล้วก็จะเล่นแผนสักหน่อยแต่ว่าวู้บ้าไปหน่อยก็เลยรับสภาพไปครับก็บรรยากาศวันนี้ก็ชิลๆครับเพื่อนในสคอร์ตก็น่ารักครับไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเขาจัดสคอร์ตให้ไม่ติดขัดกันยิง1สคอร์ตเว้น1สคอร์ตเพื่อเวลาเราย้ายไปจะได้พร้อมในการทำการยิงเลยดีนะผมว่าอย่างนี้ยิงดีถึงสเตจเยอะคนเยอะแต่การจัดการระบบดีมากก็ไม่ดีที่ตัวบุคคลนะครับตามสไตล์ผมเหมือนเดิม2ไม้เบาๆแต่ยังเหลืออีกตั้ง20สเตจรอเราอยู่2ไม้นี้สิวๆต้องเอาเพิ่มอีกไม่ดาวแล้ว ก็เดี๋ยวกลับไปพักผ่อนทำความสะอาดปืนเพื่อเตรียมความพร้อมในวันพรุ่งนี้ครับยังไงเดี๋ยวชมกันนะครับร้านอาหารครับตอบเลยไปตอบเลยนี่เขาถามไปถามดิเลยวันนี้ไปยิงอะไรยิงปืนคนซื่ออีสานคนซื่อวันนี้เรามากินร้านข้าวต้มครับเบาๆโชคกันนะพัทยาไหนไม่รู้แหละเหนือกลางใต้เลือกเอาขำครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากมายยิงไปเรื่อยๆเคาะไปเรื่อยๆยาก
สเตจยากลูกเล่นเยอะไม่ได้แบบตั้งแต่เป้าให้เรายิงนะอันนี้แผนซับซ้อนของเล่นเยอะของเล่นหมายถึงว่าแอคทีเวทเยอะไม่เคยเจอแบบเพจเคยเจอแต่เพจธรรมดานี่เพจเลื่อนมาอย่างเงี้ยแล้วก็การจัดผังซับซ้อนดีสนุกครับยิงสนุกยิงไปบนไปยิงไปบนไปรู้สึกว่ายิงเสร็จเร็วมากเกี่ยวกับการจัดการครับผมเก่งที่ยิงเร็วผมเก่งที่จบเร็วใช่เออที่จบเร็วอ่ะที่เห็นมันเราผ่านไม่ผ่านอ๋อมันไม่ได้เกี่ยวว่าสมาคมเขาจัดการเลยผมเก่งนี่ลงไปเบ๊ะ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 เสร็จเลยโอ้ยยากอะไรกี่ไม้กี่ไม้สองไม่ใช่การจัดการดีคือการที่เขาวางแพทเทิร์นนักกีฬาในแต่ละสปอร์ตหรือแต่ในกรุ๊ปแล้วก็มีการเว้นสเตจให้เพื่อมันโฟล์และการจัดการดีครับเพราะเขารู้สึกว่าเขาจัดการรอบูชูดการเงินพฤศจิกายนนี้เจอข้อบุกบ้องอะไรตัวเองไหมครับโอ้ไม่มีครับเก่งโอ้ยแก่รู้มือกันอยู่แล้วแฟนเพจครับแฟนเพจเรามีบล็อกเข้ามาถามว่าคู่นี้ใส่ชุดอะไรครับยังไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ว่าเมียเตรียมชุดอะไรมาให้ผมยังไม่รู้เหมือนกันต้องกลับไปดูเสื้อผ้าก่อนว่ามีพอหรือเปล่าถ้าไม่มีต้องเข้าศาลาแล้วเพราะว่าจะใส่สีอ่อนไม่กลัวเปื้อนกลับไปเมียด่ายิงปืนหาอะไรไม่เปื้อนน้ำมันเปื้อนเสื้อซักไม่ออกรู้ไหมเนี่ยมีอะไรมีอะไรจะฝากไหมครับไม่มีถ้าไม่มีก็แล้วปกติชิบหายมีอะไรจะพูดครับพี่เก็บกระสุนทั้งหมดแล้วใช่ไหมฮะก็ยังขอบคุณครับ